เพื่อนๆครับเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถใช้ไมโครเวฟในการหุงข้าวได้แล้วครับเพราะผมไปเจอสิ่งนี้มาครับนี่กล่องหุงข้าวด้วยไมโครเวฟฮ่าฮ่าอินฟินิตี้สวัสดีครับผมประสิทธิ์ตัวแสบนะครับใช่แล้วครับเดี๋ยวนี้ไมโครเวฟก็สามารถหุงข้าวได้นะรู้หรือเปล่าตอนนี้คนลงคอมเมนต์ข้างล่างแล้วเฮ้ยพี่มันเก่าแล้วมันมีมาตั้งนานแล้ว ก็จริงครับผมก็ได้รู้มาแล้วแหละแต่ไม่เคยใช้เลยครับแล้ววันนี้ครับพอดีไปเดินเล่นไดโซมาครับแล้วเฮ้ยว้าวเจอตัวสิ่งนี้ครับน่าสนใจครับเป็นกล่องสำหรับหุงข้าวด้วยไมโครเวฟครับความน่าตื่นเต้นมันอาจจะไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าสมัยนี้หม้อหุงข้าวมันง่ายแล้วเราใส่ข้าวไปกดปุ่มจึ๊กเดียวมันก็หุงเสร็จกินได้เลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะโอ้โหกว่าจะหุงข้าวได้หม้อหนึ่งเนี่ยมันยากมากนะลองนึกภาพว่าเราไม่มีหม้อหุงข้าวสิครับโอ้โหหลายขั้นตอนมากใช่ไหมแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่ามันจะต้องมีบางสถานการณ์แหละที่แบบเราไม่มีหม้อหุงข้าวจริงๆแต่อยากกินข้าวแล้วมีไมโครเวฟเจ้าสิ่งนี้มันช่วยได้ครับเจ้าสิ่งนี้นะครับไม่ใช่ที่อุ่นข้าวนะไม่ใช่เอาข้าวที่หุงเสร็จที่เย็นที่อะไรมาอุ่นอีกครั้งนึงนะครับเหมือนคำว่าเป็นข้าวสารดิบๆแข็งๆเนี่ยเราใส่น้ำทำอะไรเหมือนหุงข้าวปกติเลยแต่เป็นการทำในไมโครเวฟทั้งหมดครับผมอยากลองดูครับว่าเกิดผมหุงข้าวด้วยเจ้าสิ่งนี้แล้วเนี่ยข้าวมันจะออกเป็นยังไงมันจะแบบว่ากินได้ดีเหมือนหม้อหุงข้าวเลยอย่างนั้นหรือว่ามีข้อแตกต่างอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาทดลองใช้กันครับมาอันแรกเดี๋ยวเรามาดูรอบตัวกันก่อนละกันนะครับแล้วก็วิธีการทำอะไรผมศึกษามาหมดแล้วเดี๋ยวทำให้เด้อมานี่ครับไมโครเวฟไลท์คุกเกอร์ 0.9 ลิตรครับก็มัน 0.9 ลิตรนะความจุแต่คือเอาจริงๆแล้วตามที่ผมดูคู่มือนะมันหุงข้าวได้หนึ่งกระป๋องเพื่อง่ายหนึ่งกระป๋องพอดีถ้าเกินกว่านี้น่าจะไม่ไหวนะผมว่าน่าจะแบบล้นไปตอนข้าวสุกแล้วอะไรเงี้ยก็กินได้มากสุด2คนแหละหนึ่งกระป๋องมากกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวไม่อิ่ม นี่นะครับเขาบอกมาเลยครับว่าเนี่ยเตาอบก็ไม่ได้เตาธรรมดาก็ไม่ได้อะไรไฟตรงๆไม่ได้เลยครับต้องใช้กับไมโครเวฟเท่านั้นนะครับกำลังไฟที่ใช้ของไมโครเวฟเนี่ย500-600 วัตต์นะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีอะไรอีกนี่ Made in Japan นี่มันแฮปปี้ตรงนี้เลย Made in Japan ครับรู้สึกว่าฮ่าเราได้ใช้ของญี่ปุ่นของแท้แน่นอนครับซึ่งแน่นอนครับซื้อจากไดโซครับอันนี้60บาทแน่นอนรอบตัวกันก่อนนะครับแล้วรางนี้ก็จะเป็นแบบขาตั้งสามารถตั้งได้นี่เห็นมั้ยไม่ความนะครับแล้วก็เป็นฝาปิดข้างบนอย่างงี้ครับเป็นฝาล็อกอย่างดีเลยมาเดี๋ยวเปิดให้ดูนะนี่การเปิดกับใช้การหมุนเอามันล็อกอยู่อย่างงี้หมุนไปหมุนไปด้านข้างอย่างงี้นะครับแล้วก็เปิดออกมาเนี่ยเป็นตัวล็อกอย่างนี้อยู่นะครับเปิดมาปุ๊บก็จะเจอเหมือนเป็นฝาด้านในอีกทีนึงที่เป็นฝาที่มีรูตรงนี้นะครับเปิดออกมาก็จะเป็นคู่มืออันนี้คู่มือเขามีวิธีขั้นตอนการหุงข้าวบอกครับเนี่ย1 2 3 4ผมศึกษาหมดแล้วครับเดี๋ยวบอกอีกทีตอนทำให้ดูเลยละกันนะครับนี่ครับแล้วก็จะเป็นถ้วยเปล่าๆเหมือนทัปเปอร์แวร์ครับไม่ได้มีขีดบอกใส่ข้าวใส่น้ำอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับคือกล่องหุงข้าวเรามีฝาด้านในและฝาด้านนอกแค่นี้นะครับเดี๋ยวก่อนหุงไปล้างให้เรียบร้อยก่อนนะอย่าลืมนะครับซื้อมาครั้งแรกด้วยการผลิตนะครับเราควรต้องล้างให้สะอาดก่อนเอามาใช้งานนะครับตอนนี้คือผมก็ไปล้างมาเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ตรงตัวข้อมูลผลิตภัณฑ์น่ะมันเป็นกระดาษล้างไปเดี๋ยวมันก็เปื่อยครับแกะออกไปนะครับตัวเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็น all in one มากนะครับคือตัวเดียวจบทำได้ทุกอย่างเลยนะครับยังไงนี่มาดูขั้นแรกครับเวลาที่เราเอาข้าวสารมาใช่ไหมแล้วเราใส่ไปปุ๊บเราต้องแบบเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรซาวล้างเหมือนล้างก่อนนะพูดง่ายนะเขาบอกว่ามันหุงได้1กระป๋องก็จริงครับอันนี้กระป๋องสำหรับหุงข้าวนี่นะแต่ผมรู้สึกว่าน่าจะไม่พอไหมผมจะต้อง1กระป๋องเพื่อผมทำแล้วมาหุงข้าวมันเยอะนะผมว่ามันน่าจะล้นนี้ผมว่าเราลองดูสักครึ่งกระป๋องก่อนดีกว่านะมันน่าจะชัวร์กว่านะครับผมไม่ชัวร์นะถ้าเป็นเต็มกระป๋องอย่างนั้นอาจจะมีปัญหาได้เดี๋ยวมันจะล้นขึ้นมานะครับเราสักแบบครึ่งกระป๋องอย่างนี้พอนะครับครึ่งกระป๋องที่ผมก็ all in one ครับปกติเราจะแบบจะล้างข้าวก่อนใช่ไหมครับเราสามารถทำในนี้ได้เลยจริงนี่เราเติมน้ำไปอันนี้คือเติมไปเยอะๆก่อนครับเท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อสาวข้าวให้ข้าวมันสะอาดนะครับนี่แล้วเอาฝาด้านในปิดครับแล้วก็เขย่าล้างได้นี่หรือถ้าใครอยากจะจริงๆก็ใช้มือเนี่ยนี่ครับพอคิดว่าได้ที่แล้วนะครับนี่ที่ฝาด้านในเห็นไหมครับมันเป็นรูอย่างนี้เราสามารถปิดฝาตัวนี้แล้วก็เทแต่น้ำออกได้ครับนี่เอาแต่น้ำที่เราสาวข้าวนี่ออกว้าอย่างเฟี้ยวเรียบร้อยนี่ครับเป็นไงทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยครับสุดยอดซึ่งตรงนี้แล้วแต่คนนะครับเพราะมีหลายคนพูดว่าเดี๋ยวนี้ข้าวสมัยใหม่มันสะอาดอยู่แล้วการที่เราไปล้างน้ำออกอย่างเงี้ยทำให้สารอาหารมันออกไปจริงๆไม่ต้องล้างเลยสามารถหุงได้เลยนี่แล้วแต่คนนะครับแต่ในคู่มือเขาบอกว่ามันเอาไว้ช่วยล้างข้าวตรงนี้ได้ด้วยนะครับต่อไปครับให้เราใส่น้ำ200 มิลลิลิตรครับพอดีเลยครับนี่น้ำที่ผมเตรียมมานี้200 มิลลิลิตรพอดีเลยครับแล้วก็ใส่น้ำไปเลย200 มิลลิลิตรป๊าบแป๊บ
ันนี้นี่ครับอ่ะ200มิลลิลิตรนะครับแล้วก็ปิดฝาครับปิดฝาด้านในและปิดฝาด้านนอกครับปิดฝาหมุนเข้ากึ๊บนี่เสร็จเลยครับแล้วเราก็เอาไปเข้าไมโครเวฟได้เลยครับง่ายขนาดนี้เลยเหรอครับเหมือนหุงข้าวเรากดปุ๊บแล้วก็รอครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงแล้วแต่นะครับส่วนตัวนี้ครับใช้เวลาโดยรวมแล้วนะรวมแบบเสร็จสมบูรณ์เลยนะ27นาทีเท่านั้นซึ่งมันมี3ขั้นตอนนะครับขั้นแรกเอาเข้าเตาไมโครเวฟซึ่งเนี้ยมันมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะขั้นตอนที่1ครับเอาแบบเนี้ยเข้าไปหุงในไมโครเวฟเลยครับมันสามารถเลือกความแรงของไมโครเวฟเราได้ครับเพราะแนะนำไม่ใช้500หรือ600วัตต์นะครับถ้าใช้500วัตต์จะใช้เวลา6นาทีแต่ถ้าเป็น600วัตต์จะใช้เวลา5นาทีสับตัวเลขกันนะครับเหมือนอย่างผมอยากให้เร็วหน่อยนะครับก็ปรับไปที่600วัตต์แล้วก็ตั้งเวลาไว้5นาทีนะครับพอครบ5นาทีเสร็จปุ๊บให้เราปรับเป็นไฟเบาครับไฟเบาอยู่ที่นี่ก็คือประมาณ150ถึง200วัตต์นะครับปรับไปที่ไฟเบาแล้วเวฟต่อไปอีก12นาทีครับรวมไปแล้ว5นาทีเป็น17นาทีได้มั้ยครับพอครบทั้งหมด17นาทีครับให้หยิบออกมาจากไมโครเวฟครับเปิดฝาคลุกๆๆๆๆข้าวแล้วปิดอบไว้อีก10นาทีก็จะพร้อมกินเลยครับอุ๊ยมันก็แอบมีขั้นตอนนิดนึงนะแล้วนึกว่าใส่ไมโครเวฟปุ๊บหมุนปุ๊บปิ้งปุ๊บปุ๊บกินได้เลยอะไรอย่างงี้ครับแหมแอบเรื่องเยอะนิดนึงนะครับอ่ะไม่เป็นไรมันก็ไม่ได้ยากเกินไปเดี๋ยวเราลองดูกันละกันนะครับเราไปเริ่มทีละขั้นตอนเลยครับเอาขั้นตอนแรกก่อนเลยนะครับใช้ไฟแรง5นาทีครับตรงเนี้ยคือเราต้องรู้จักกับไมโครเวฟของเราก่อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวตรงนี้ครับบางเครื่องนะครับจะเป็นมีเลขบอกเลยว่ากำลังไฟ200วัตต์300วัตต์400วัตต์500วัตต์ไปถึงแบบพันกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่บางเครื่องเป็นแบบผมเขาไม่ได้บอกเป็นจำนวนวัตต์ครับเขาบอกแค่ไฟแรงไฟเบาอะไรอย่างงี้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักไมโครเวฟตัวเองเหมือนอย่างของผมอย่างเงี้ยมันเป็นรุ่นที่กำลังไฟสูงสุด800วัตต์แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าไฟแรงสุดอันเนี้ยคือ800วัตต์เลยครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเขาบอกว่าใช้500หรือ600วัตต์ครับก็คืออยู่ที่ตัวนี้ครับไฟแรงปานกลางครับประมาณ600วัตต์พอดีครับถ้าไฟปานกลางก็400วัตต์อ่อนปานกลางตัวนี้ก็จะ200วัตต์มันจะไล่ลงมาอันนี้นะครับมันแล้วแต่เครื่องนะครับเราอาจจะต้องศึกษาเครื่องเรานิดนึงเพื่อทำให้ถูกต้องนะครับนี่ไฟแรงปานกลางประมาณ600วัตต์นะครับเราก็ใส่เข้าไปในไมโครเวฟได้เลยปึ๊บนะครับแล้วก็ตั้งเวลาไว้ที่5นาทีครับซึ่งตัวเลขของผมตรงเนี้ยมั่วมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจับเวลาในนาฬิกาเอาละกันนะครับอ่ะโอเคเราทิ้งไว้อย่างนี้5นาทีนะครับเดี๋ยวลองเอามาดูคร่าวๆกันว่าเป็นยังไงนะโอเคครบ5นาทีนะครับให้เป็นไฟเบาไฟเบาอีก12นาทีนะครับประมาณ200วัตต์ก็คือเท่านี้ปุ๊บปุ๊บไฟอ่อนปานกลางนะครับ12นาทีโอเค12นาทีประมาณนี้โอเคได้แล้วครับมาลองหยิบเข้ามาดูกันดีกว่านะครับนี่ก็เป็นยังไงตรงนี้ผมว่าน่าจะร้อนหน้าดูเลยนะครับร้อนไหมตรงฝามันไม่น้อยมากเท่าไหร่ครับนี่ได้อยู่มาอันดับแรกมาดูที่ตัวบนฝานี่ก่อนนะครับเนี่ยมันจะมีรอยเล็กน้อยครับไม่ได้ใจว่าเพราะข้าวน้ำอะไรมันผุดขึ้นมาหรือว่ายังไงนะครับร้อนนิดนึงนะครับตรงตัวฝากับตัวข้าวนะครับปุ๊บมาโอ้โหเป็นแข็งๆนี่แหละมาเปิดดูนะครับปุ๊บนี่เฮ้ยเหมือนจะได้แต่เหมือนจะแข็งไปไหมอันนี้ครับเขาอย่างที่บอกเขาบอกว่าให้เราคนๆก่อนข้าวนะครับเรียบร้อยพอคั่วเสร็จอย่างนี้ครับก็บอกให้ปิดกลับไปใหม่ครับนี่ปิดกลับไปใหม่ปั๊บและปั๊บนะครับทิ้งไว้ประมาณ10นาทีครับ10นาทีรู้เรื่องเขาบอกออกมาข้าวหอมอร่อยแน่นอนครับรอดูกันนะครับรอต่อไปอีก10นาทีโอเคได้เวลาแล้วครับครบ10นาทีแล้วเรามาเปิดข้าวดูนะครับว่าเป็นอย่างไรครับได้อยู่ได้อยู่ยังร้อนอยู่ผมนึกว่าผ่านสิบนาทีไปมันจะหายร้อนอะไรอย่างนี้ครับไม่ครับยังร้อนอยู่เลยครับนี่ครับข้าวของเราครับนี่ดูณตรงนี้ครับเดี๋ยวเราดูกันก่อนนะครับที่ตัวข้าวนี่เห็นไหมผมกินข้าวเป็นข้าวผสมไรซ์เบอร์รี่นะครับนี่เฮ้ยถือว่าได้อยู่นะครับถ้ามองด้วยสายตาเนี่ยผมมองว่าได้นะข้าวสุกแบบน่าจะกินได้นะครับทีนี้แหละต้องมาลองกินสัมผัสดูครับว่าเป็นอย่างไรครับนี่อย่างน้อยอุ่นร้อนร้อนอ่ะเอ้ยมันร้อนอยู่มันเก็บความร้อนได้ดีเหรอทิ้งไว้ตั้ง10นาทีแล้วนะครับนี่โอเคข้าวที่เสร็จแล้วของเราครับเดี๋ยวเรามาลองชิมดูดีกว่าครับว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรนะครับมาจะกินแล้วนะครับเหมือนพวกแบบหนังญี่ปุ่นใช่ไหมเวลาเขาจะกินแบบโดเรมอนอย่างเงี้ยโดบิตะชอบพูดมาเราดูกันนะครับว่ารสชาติของข้าวที่หุงด้วยกล่องหุงข้าวด้วยไมโครเวฟเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับมาอืมมันมีความไม่นุ่มเท่าโป่งข้าวผมขอเคี้ยวสัมผัสแป๊บนึง
ถ้าที่ลองกินลองสัมผัสดูนะครับผมมีความรู้สึกว่ามันไม่สุกทั่วถึงทั้งหมดอะหรือเปล่าไหมมันจะมีแบบจังหวะบางเม็ดที่กัดแล้วแบบมันมีความแข็งๆครับคล้ายๆว่าเข้าไม่สุกอะไรประมาณนี้นะครับแต่น้อยมากคือแบบใน1คำมีน้อยมากไม่มากเท่าไหร่นะครับซึ่งสัมผัสที่กินน่ะค่อนข้างแตกต่างกับที่ผมหุงด้วยหม้อหุงข้าวปกติที่กินเป็นประจำนะครับข้าวที่ผมใช้นี่นะครับเป็นข้าวหุงทองที่ตัวสูงสุดเลยที่ว่าเป็นข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดูอะไรนั่นนะครับหุงออกมามันจะคล้ายๆข้าวญี่ปุ่นหน่อยมันจะเหนียวๆติดๆกันนะครับแต่ว่านุ่มมากและหอมมากครับอันเนี้ยคือความหอมมันหายไปหอมจริงนะตอนที่กำลังเวฟอยู่ครับผมนั่งอยู่ข้างไมโครเวฟกลิ่นหอมเลยแต่ณตอนเนี้ยดมข้าวเนี่ยกลิ่นหอมน้อยมากมันหายไปไม่เหนียวเท่าเดิมเพราะมันผ่านก็เหมือนเหนียวนะแต่ว่าแบบมันค่อนข้างร่วนๆเป็นเม็ดมากกว่าแล้วก็เวลากินเหมือนที่บอกมันจะมีบางจุดที่แบบเอ้ยแข็งกึบๆเลยแต่ข้าวไม่ได้ดื่มทั้งหมดที่มันไม่ได้แข็งก็ใช้ได้นะครับก้อนเหนียวๆนุ่มๆเช่นกันใน1ช้อนเนี่ยสักประมาณ 80% ละกันที่คิดว่าโอเคมันจะมีแบบเหมือนมีอะไรปนๆมาเล็กน้อยอ่ะมันจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นน่ะนะครับเดี๋ยวลองดูอีกคำนะครับใช่เนี่ยมันจะมีบางเม็ดแบบคล้ายๆมันยังแข็งอยู่ด้วยซ้ำอ่ะเหมือนเกิดจะไปข้าวสารซ้ำครับคล้ายๆว่าสุกไม่ทั่วถึงนะแต่ถ้าถามว่ากินไหมบอกเลยว่ากินได้แน่นอน 100% ครับแค่มีกับอีกสักอย่างนึงก็กินข้าวมื้อนึงได้แล้วครับอาจจะเอาง่ายๆเลยไข่เจียวก็ได้นะครับเอามาโปะข้าวปุ๊บใส่ซอสปุ๊บกินได้เลยครับจบแล้วเหมือนนะครับหุงออกมาก็ได้แค่ครึ่งกล่องเองครับนั่นแปลว่าจะวอนเนี่ยสามารถหุงได้1กระป๋องจริงๆครับอันนี้ผมหุงครึ่งกระป๋องไงมันเลยออกมาประมาณนี้นะถ้าหุงเต็มกระป๋องมันก็จะได้แบบข้าวเต็มอย่างนี้เลยนะครับเฮ้ยไม่น่าเชื่อครับเล็กแค่นี้ได้1กระป๋องเลยนะครับหุงข้าวว้าแต่เรื่องอย่างที่เห็นน่ะกินคนเดียวครึ่งกระป๋องมันก็เพียงพอแล้วใช่ไหมนะครับ1กระป๋องก็กินได้2คนเลยถ้าเกิดที่ที่เราอยู่ไม่มีหม้อหุงข้าวจริงๆอาจจะเป็นที่ทำงานที่เขามีแต่ไมโครเวฟให้อุ่นอาหารแต่ไม่มีหม้อหุงข้าวอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้นี่เพื่อหุงข้าวแทนได้ครับมันใกล้เคียงกับหม้อหุงข้าวนะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผมให้อยู่ที่ประมาณ 80% ละกันสามารถใช้แทนในยามที่ไม่มีได้แต่ถ้าให้ใช้ไปตลอดก็ผมคิดว่ามันก็ไม่เวิร์คนะยังไงหม้อหุงข้าวก็ดีกว่าอยู่แล้วครับโดยรวมแล้วนะครับสรุปว่ามันสามารถใช้งานได้จริงๆครับกล่องหุงข้าวด้วยไมโครเวฟเย้นี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งของสุดเฟี้ยวจากร้านไดโซครับร้านที่ของเกือบทุกอย่าง60บาทครับแต่บอกว่าเกือบทุกอย่างเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างครับบางอย่างที่มันแพงหน่อยมันก็แบบ100 200ไปนะครับเกือบทุกอย่าง60บาทครับซึ่งเจ้าสิ่งนี้ก็60บาทเช่นกันนะครับถ้าสนใจซื้อก็ไปที่ร้านไดโซเลยก็ได้หรือไม่ก็เดี๋ยวนี้ลงทั้ง Shopee ทั้ง Lazada นะครับสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับเฮ้ยจังหวะนี้ต้องเข้าแล้วไดโซต้องเข้าแล้วสปอนเซอร์เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนไม่อยากจะพลาดของใหม่ๆของเฟี้ยวๆจากผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับวันนี้ขอตัวไปกินข้าวให้อิ่มน้ำสำราญใจก่อนนะครับไปเลยครับสวัสดีครับ60บาทก็หุงข้าวได้เหมือนกันนะเนี่ยอ่ะฮะ